ำหรับเรื่องราวต่อไปเป็นอีกหนึ่งกระแสที่ต้องติดตามกันแน่นอนติดตามประจำวันกันเลยนะคะกับฟูเฮาส์ Oh baby I think that I'm falling in love with you What's in my heart ok it's a tแม่ทานข้าวเยอะเนาะทานเยอะเลยครับโอ้โหนี่นะคะเป็นครั้งแรกที่ต้องยกสำนวนจิกหงอนนอนยิ้มออกจากซีรีส์ Full House วุ่นนักรักเต็มบ้านออกไปชั่วคราวเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรครับเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะถือว่าฉายเป็นตอนที่16และเป็นครั้งแรกเลยนะที่สรัสสวดีวงสมเพชรผู้กำกับของเรื่องนะคะต้องการจะถ่ายทอดความโหดร้ายของความรักจากการแต่งงานจอมปลอมของไมค์พิรัตและออมสุชาเมื่อเดินมาถึงทางแยกฝ่ายไหนจะอยู่หรือจะไปนะฮะโดยจุดเริ่มต้นของน้ำตาในตอนที่16เนี่ยเกิดจากการที่พี่กายครับรับบทโดยอัดอัศดานะครับพาออมแอมไปเจอหนุ่มไมค์ที่กำลังดูแลหวานใจคนเก่าอย่างสาวมินตรานั่นคือสาวเจนสุดาปานโตนะครับที่กำลังป่วยอยู่ซึ่งภาพความสนิทสนมที่เห็นเนี่ยทำร้ายความรู้สึกของออมแอมจนตาไหลแล้วก็ระบายออกมาเป็นคำพูดชวนเจ็บว่าฉันรู้สึกเหมือนเป็นลูกบอลที่ให้เขาโยนเล่นกันไปโยนเล่นกันมาก่อนขอเวลาอยู่เงียบๆคนเดียวแล้วก็ตัดสินใจขอหย่ากับไมค์ในที่สุดนะขสัญญากับมินว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมจะดูแลเขาไปตลอดถึงแม้ว่าหลายครั้งผมจะรู้สึกว่าเขาไม่ได้ต้องการก็ตามแต่ตอนที่ผมได้เจอคุณผมแทบจะลืมเขาไปเลยด้วยซ้ำไปเจอฉันได้นะเรื่องเงินฉันจะรีบหามาคืนคุณให้เร็วที่สุดมันมีฉันคงต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นจริงๆแล้วอ่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะฉันจะพยายามไม่ทำให้คุณลำบากแม่ทานข้าวเยอะเนาะดีครับทานได้เยอะเลยครับโอ้โหประเดิมฉากดราม่าน้ำตา FH Full House ไทยเนี่ยโอ้โหดูแล้วอดไม่ได้ร้องไห้พอซีรีส์ฉายจบตอน16ปุ๊บเนี่ยนะคะมีกระนำโพสต์ด่าไมค์พิรัตจนตั้งตัวไม่ทันลงกระทู้มากมายเพราะไม่คิดเลยว่าไมค์จะกล้าที่จะแสดงมาได้เกลียดเกลียดเกลียดแล้วไม่มีทีท่าเลยนะว่าจะง้ออมแอมกลับมาไปดูตัวอย่างข้อความว่าเขาโพสต์รุนแรงยังไงบ้างนะคะมีไม่ว่าจะเป็นอยากจะบอกว่าสมน้ำหน้าแกแล้วเกินอีไมค์อยากจะโน้มคอตีเข่าให้มันหายจี๊ดแต่ก่อนเราว่าไมค์หล่อทุกมุมมองแต่ทำไมคืนเมื่อคืนเนี่ยมองมุมไหนก็ไม่หล่อเพราะแกเป็นคนขี้ขลาดแถมสมองรอยหยักมันน้อยทำให้ความหล่อแกหายไปในทันตาอีกหนึ่งข้อความนะครับอินไปนะต้องอินมากยังโกรธอยู่จนถึงตอนนี้แม้นายซุปตาจะแอบถึงแต่คนดูอย่างฉันไม่หายงอนง่ายๆนี่ส่วนอีกหนึ่งคอมเมนต์นะน่าสนใจเหมือนกันส่วนยายมิตราเราเกลียดมากจนอยากจะมีพลังแสงเผาให้เป็นจุนเช้านี้กลับมาคิดได้แต่ควรเคืองอีพี่กายเพื่อนด้วยอีกคนในฐานะที่ฉวยโอกาสทำคะแนนตอนที่ปลาทองขาโหดกำลังเที่ยงคลามอินก็อย่างนี้แหละนะแต่จะบอกให้ว่าไม่ว่าคุณจะไปสัญญิงสัญญาอะไรคุณก็ต้องดูว่าปัจจุบันคุณคบกับใครอยู่ใช่ไหมถึงแม้แบบเลิกกันไปแล้วแต่สัญญาว่าจะดูแลเธอตลอดไปมันก็ไม่ได้มันต้องมีมารยาทเกรงใจคนปัจจุบันบ้างเชื่อเธอมันอาจจะเป็นแค่คอนฟลิกต์หนึ่งที่เกิดขึ้นในซีรีส์สุดท้ายเดี๋ยวมันก็จะค่อยคลี่คลายกันไปก็ต้องให้ติดตามเนาะแฮปปี้เอนดิ้งมันต้องมีบทสะดุดในชีวิตบ้างใช่แล้วนะครับ